การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ใน2มิติมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระนาบพร้อมกันโดยที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงการเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ทำให้เส้นทางในการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งพาราโบลาเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศและการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นั้นเมื่อทำมุม45องศาจากแนวระนาบจะทำให้วัตถุไปได้ระยะทางไกลที่สุดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลองไปดูคลิปสาธิตกันเลยครับพบกับผมนายพี่สายเอ็นรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้ลึกถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจมากยิ่งขึ้นและวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องโปรเจกต์ถ่ายมันจะเป็นยังไงเราเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญกันได้เลยครับสูดลมหายใจที่มีค่าและก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอเงาที่ใจจนอาจจะท้อมืดเกินจนเปลี่ยวยากซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เองโอเคเราได้ตัวผู้เชี่ยวชาญแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณท็อปสเต็ป SF นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องโปรเจกต์ตายของเรานะครับ暗示前无路，浮云由身边发出警告，我高视阔途，虽志似山头，猛虎满布。เนื่องจากแรงตีของลูกปิงปองในแต่ละครั้งไม่เท่ากันการทดลองครั้งนี้จึงยังสรุปไม่ได้ว่าการที่วัตถุทำมุม45องศากับแนวระดับวัตถุจะลอยไปได้ไกลที่สุดและนี่ก็คือปิดก่อนและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งของเรานะครับซึ่งเขาถูกจำโทษจากการเล่นไพ่นอกห้องปกครองนะครับให้มารดน้ำต้นไม้ของเรานะครับโอเควันนี้เขาจะมาสาธิตวิธีการทำโปรเจกต์ตายโดยการรดน้ำต้นไม้นะครับมาดูกันว่าเขาจะรดได้ดีแค่ไหนครับพร้อมนะครับ30 45 60แล้ว90องศาแล้วครับใช่เลยโดนใจฉันเลยหลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญโปรเจกต์ไทยของเราอีกคนนึงนะครับผมสวัสดีครับ
นี่คือคุณแบงค์นะครับวันนี้เขาจะมาอธิบายว่าทำไมมุม45องศาถึงมีระยะทางในการตกไกลที่สุดนะครับโอเคครับคุณแบงค์ครับเชิญครับเอามาเริ่มจากนี้เลยดีกว่านะครับครับการหามันจะมีสูตรอยู่สูตรนึงมีสูตรมีสูตรนึงเดี๋ยวเขียนให้ดูสูตรก็คือ s เท่ากับ u กำลัง2ส่วน 2g ครับเราสามารถแปลงได้เป็น u กำลัง2 sin 2เซต้าส่วนด้วย 2g ขอลืม2โอเคขอดูหน่อยลายมือบวยไปหน่อยนะเนี่ยโอเคต่อครับเราเนี่ยสงสัยตรงไหนล่ะต้องถามดูทำไมสูตรนี้มันถึงหาว่ามุม45องศามันไกลที่สุดได้อะเรามาลองดูตรงนี้แล้วกันครับไซน์2เซต้าเราว่าไซน์ไหนมากที่สุดในบรรดาไซน์เนี่ยไซน์90ครับเพราะว่าไซน์90เนี่ยเท่ากับ1อื้อใช่ไซน์90องศาเท่ากับ1แล้วไซน์อะไรคูณ2แล้วได้90องศาคูณ2ไซน์45ครับไซน์45ใช่ไซน์45อย่างเงี้ยเราก็สรุปได้แล้วสรุปได้แล้วมุมอะไรมุม45องศาครับทำไมเร็วมีระยะทางการตกที่ไกลที่สุดใช่เพราะว่าไซน์45เมื่อบวกกับสูตรนี้แล้วคูณ2มันก็ได้เท่ากับ1ใช่มันจะ90องศาไงแล้วก็เป็นซ้ายเท่ากับ1ดังนั้นมุม45องศาจะมีอะไรการตกที่ไกลที่สุดไกลที่สุดโอเคครับนี่ครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสูตรวิทยาศาสตร์ของเรานะครับโอเคครับเราก็ไปต่อกันเลยช้อนเสื้อกับหมอนตะปูคู่คอนโรงหนังกับป๊อปคอร์นน้ำมันกับเปลวไฟลำโพงกับไม้ส่วนสมองต้องคู่กับหัวใจต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าขาดกันไปคงจะไม่ไหวไปไม่รอสักอันและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเรื่องสูตรโปรเจกต์ไทยของเรานะครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือคุณหยกนะครับส่วนนี้ก็คือท่านน็อตนะครับวันนี้เขาจะมาพูดถึงสูตรโปรเจกต์ไทยกันนะครับโอเคครับมีอะไรบ้างครับผมก็การเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยนะครับเป็นการเคลื่อนที่2มิติการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทยในระดับก็มีสูตรว่า s เท่ากับ u คูณ t นะครับครับผมส่วนอย่างนึงนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ไทยในแนวดิ่งนะครับมีสูตรที่ใช้ด้วยกันทั้งหมด5สูตรนะครับสูตรแรกก็คือ v เท่ากับ u บวก g t นะครับสูตรที่2ก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t ครับสูตร3คือ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 gt กำลัง2นะครับสูตร4ก็คือ s เท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 gt กำลัง2ครับส่วนสูตรท้ายนะครับที่ใช้ในเรื่องนี้ก็คือ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 gs นะครับก็มีแค่นี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านเลยนะครับขอบคุณครับครับแล้ว90องศาล่ะครับเอาเหรอเออมันทันเหรอเออ